วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แน่นอนขออีกสักนิดนึงว่าระยะทางก็คือจะออกจากที่ลานพระศรีสัตนคราชครับไปขึ้นที่พระธาตุศรีโคตบองแล้วก็อันนี้กี่กิโลประมาณ10ครับ10กิโลแล้วก็จากลาวเนี่ยน่าจะเป็นที่ท่าข้ามครับลงจากที่ท่าข้ามแล้วก็ว่ายกลับมาที่พระลานศรีสัตนคราชในรอบเย็นคือทั้งหมดต้องจบภายในวันเดียวจบภายในวันเดียวคิวเรามีเท่านั้นนะกี่ชั่วโมงน่าจะทั้งวันครับก็ตอนเช้าน่าจะประมาณ4ฮะส่วนตอนเย็นคิดจะพยายามให้มันก่อนมืดนะฮะโอ้โหมืดอันตรายนะครับไหนบอกจุดที่เราตัดสินใจที่แบบจะลงว่ายน้ำในครั้งนี้เพื่อมีส่วนร่วมในการซื้ออุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลเนี่ยคือเราไปเห็นภาพอะไรในวันนั้นที่โรงพยาบาลก็พอคุณหมอเขามาบอกใช่ไหมครับเราก็ไปเห็นด้วยตัวเองครับภาพที่เด็กเตียง ICU เด็กนะฮะเขามีอยู่6เตียงแต่ว่าเด็กป่วยมี8คนมี9คนแล้วคุณแม่ต้องอุ้มลูกรอคิวที่น้องจะได้เข้าไปได้ใช้เตียงนั้นแล้วน้ำตาที่คุณหมอคุณพยาบาลเขาเอาพระมาให้ผมอ่ะแล้วเขาแบบเขาขอบคุณนะที่คิดจะช่วยอะไรเงี้ยผมเป็นพี่ผมว่าพี่ก็ต้องช่วยฮะก็ต้องทำอะไรที่เราทำได้เราก็ต้องทำอ่ะใช่แล้วพอเราข้ามไปฝั่งลาวนี่มดดำเครื่องที่เขาอยากได้คือเครื่องอัลตราซาวด์อ่ะฮะผู้หญิงท้องอ่ะเวลาที่เราได้ไปตรวจเขาอยากจะมีครับผมก็เลยคิดว่าโอเคเราไม่ได้มีเงินเยอะพอที่จะซื้อคนเดียวใช่ครับก็เลยมาถือว่าเป็นตัวเชื่อมเล็กๆมาชวนพวกพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเรามาช่วยกันแต่คุณก็เอาเงินส่วนตัวให้ไปแล้วส่วนหนึ่งถูกไหมเอาเงินส่วนตัวเป็นการจัดงานก็จัดงานใช่ฮะประมาณ7หลักเรียบร้อยแล้วส่วนตัวเรียบร้อยไปแล้วครับที่เหลือก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันที่จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในการช่วยเหลือแต่ก็มีเงินของผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยผมมาครับแน่นอนไม่เชื่อเดี๋ยววันนานพี่น้องชาวริมโขงช่วยกันสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วครับคนริมโขงน่ารักน้องนิชาว่าไงบ้างตอนได้ยินก็เป็นห่วงครับถอนหายใจจริงเหรอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโตโน่ครับแต่เขาก็รู้นะว่ามันว่าเราทำเพราะอะไรมันยิ่งใหญ่จริงครั้งนี้ครับผมจริงๆแล้วเขาบอกว่าทุกวันนี้การคบของน้องนิชาไม่ได้บ่งบอกสถานะของหนูคืออะไรมันไม่จำเป็นอ่ะพี่มดดำคือเรามีแฟนมาเยอะแล้วฮะแล้วแต่ว่าจะเรียกความสำคัญมันอยู่ที่แบบเรารู้สึกยังไงต่อกันมากกว่ามันอยู่ที่การกระทำฮะมันไม่ได้อยู่ที่คำพูดหรือว่าสถานะเลยไม่ได้ไปโฟกัสน้องก็อายุยังน้อยเราก็ไม่ได้จะไปฟิกเลยอะไรที่เป็นความสุขของเขาอะไรที่จะสนับสนุนเขาได้ทั้งในเรื่องของงานหรือในเรื่องของชีวิตเรายินดีที่จะทำอีกสักนิดนึงฮะสำหรับอีกท่านนึงนะฮะเราเป็นส่วนหนึ่งวันนี้5บาท10บาท3บาทหรือมีน้อยให้น้อยเป็นการต่อลมหายใจเราอาจจะเครื่องเหล่านี้อุปกรณ์การแพทย์เหล่านี้อาจจะไปต่อลมหายใจของคนที่เรารู้จักหรือเป็นใครคนใดคนหนึ่งเพื่อนมนุษย์ของเราทั้งฝั่งไทยลาวนะฮะอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับมูลนิธิบุรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการเทใจธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี034-4-0-04773-2ครับเงินทุกบาททุกสตางค์หรือคุณสแกนคิวอาร์โค้ดตัวนี้ก็ได้ครับทุกบาททุกสตางค์คุณจะเป็นการไปต่อลมหายใจไม่มีการหักค่าใช้จ่ายสักบาทเลยนะฮะครับไม่มีการหักค่าใช้จ่ายสักบาทอันนี้คือความต้องการของโตโน่อย่างที่บอกว่าจุดเริ่มต้นแค่ไปเห็นห้อง ICU เด็กครับวันนี้ ICU เด็กมี6เตียงแต่แน่นอนในแต่ละวันเนี่ยมีผู้ป่วยเด็ก8เตียงครับคุณคิดดูสิฮะว่าตอนนี้เราเจอโรคภัยไข้เจ็บอะไรกันบ้างเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เงินของคุณไม่ว่าจะเป็น5บาท10บาท100บาท1,000บาท10,000บาทแสนบาทมันคือเท่ากันหมดนะฮะตามมูลนิธิชนมูลนิธิบุรณะชนบทแห่งประเทศไทยโครงการเทใจตามเลขบัญชีที่เราขึ้นอยู่ตรงนี้สแกน QR code อโน่อยากจะบอกอะไรกับพี่น้องทุกคนลูกก็ขอบคุณมากครับทุกคนถ้าใครที่มีก็ถ้าช่วยก็ขอบคุณมากเลยส่วนใครที่ไม่มีก็อย่างน้อยๆก็ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมครับช่วยกันดูแลแม่น้ำของเราครับครับแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดนะจะเกิดขึ้นวันไหนครับไหว้จริงวันที่22ตุลาครับแต่ว่าวันที่21เนี่ยท่านเจ้าอาวาสแล้วก็รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมอยากจะทำพิธีให้ก่อนใช่ครับในวันที่21ส่วนวันที่22ก็เริ่มไหว้พร้อมขนาดไหนตอนนี้ใจพร้อมใจพร้อมพร้อมแล้วใจละดูร่างกายมันเราเพิ่งออกจากโรงพยาบาลด้วยฮะแล้วก็เวลาซ้อมมันเหลือแค่ไม่ถึง20วันแล้ว
แต่ผมเชื่อมั่นฮะต้องดูว่าปื่นน้ำเป็นยังไงด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้ตอนนี้พายุเข้าอยู่นะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ขอให้สำเร็จนะน้องนะขอบคุณมากสำเร็จครับผมขอบคุณครับพรุ่งนี้กลับมาพบกับแชร์ใหม่วันนี้เราไปกันก่อนนะครับสวัสดีฮะสวัสดีครับครับ